มีข้อมูลอัปเดตให้กับแฟนๆ Tesla ในประเทศไทยได้ชื่นใจกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่มีคนสอบถามเข้ามาว่าเมื่อไหร่นะ Tesla จะเปิดศูนย์ในประเทศไทยสักทีล่าสุดครับทาง Tesla มีการร่อนจดหมายข่าวออกมาและแจ้งว่า Tesla จะเปิดศูนย์บริการแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีกำหนดการเปิดบริการในเดือนกรกฎาคม2566นี้พร้อมกับเตรียมขยายเครือข่ายซุปเปอร์ชาร์จให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับโดยศูนย์บริการแห่งใหม่นี้นะครับจะตั้งอยู่ที่รามคำแหงครับซึ่งเป็นที่เดียวกับปัจจุบันที่ทาง Tesla เปิดให้ผู้ใช้เข้าไปเทสรถนะครับอยู่บริเวณโซนเดียวกันเลยซึ่งศูนย์บริการเนี่ยเดิมทีเป็นของทาง Toyota และทาง Tesla ไปซื้อมาแล้วก็ทำการรีโนเวทเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์บริการแห่งแรกในไทยนะครับตรงนี้ถามว่ามีอะไรบ้างศูนย์บริการตรงนี้นะครับจะใช้สำหรับการส่งมอบรถยนต์จะเป็นศูนย์ซ่อมรถที่ได้รับการอนุมัติจาก Tesla เป็นศูนย์การศึกษาที่จะช่วยให้ลูกค้านั้นสามารถเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆของทาง Tesla ได้พร้อมกับเทคโนโลยีเรื่องของออโต้ไพลอตด้วยและที่ตรงนี้เองครับก็จะมีสถานีซูเปอร์ชาร์จอยู่ด้วยครับสถานีซูเปอร์ชาร์จณปัจจุบันเราพอทราบกันแล้วว่ามีอยู่3ที่หลักๆนะครับที่เป็นซูเปอร์ชาร์จที่แรกได้แก่เซ็นทรัลเวิลด์ครับที่ที่2ได้แก่เซ็นทรัลพระราม3แล้วก็ตามมาด้วยเซ็นทรัลพระราม2ครับและมีอีก1ที่ที่เป็นเดสทิเนชั่นชาร์จณปัจจุบันอยู่ที่ทางฝั่งของสยามพารากอนนะครับแต่ว่าล่าสุดครับข่าวนี้มีแจ้งมาว่าTesla จะทำการเพิ่มสถานีซูเปอร์ชาร์จแห่งแรกนอกกรุงเทพนั้นจะตั้งอยู่ที่พัทยาครับนั่นจะถือว่าเป็นแหล่งที่4สำหรับ Tesla ซูเปอร์ชาร์จนะครับแต่ในข่าวก็จะระบุอีกว่า Tesla เนี่ยตั้งใจจะสร้างซูเปอร์ชาร์จทั้งหมด7แห่งนะครับภายในไตรมาส2ของปีนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกว่าอีก3ที่นั้นจะไปอยู่ที่ไหนครับนอกจากเรื่องของการเปิดศูนย์บริการแห่งแรกที่รามคำแหงและเรื่องของการขยายสถานีซุปเปอร์ชาร์จที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในสิ้นไตรมาส2ของปีนี้นะครับจะมีทั้งหมด7แห่งทางนี้เองครับทาง Tesla นั้นก็จะจัดป๊อปอัพโรดโชว์ที่ไอคอนสยามด้วยนะครับที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5มิถุนาไปจนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อจะแสดงเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Tesla นี่แหละเดิมทีมีการจัดที่สยามพารากอนแล้วนั่นคือครั้งแรกนะครับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวแบรนด์แล้วก็เปิดตัวรถแรกๆในปลายปี2022ที่ผ่านมานะครับจนยาวๆมาถึงช่วงต้นปีและหลังจากนั้นก็มาทำ Pop-up Store ที่ Central World ด้วยและที่ที่3ที่จะตามมาอีกนะครับนั่นก็คือไอคอนสยามยังไงใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับข่าวของ Tesla ในประเทศไทยตอนนี้เราก็เห็นอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นละทั้งเรื่องของศูนย์บริการรอดูกันว่าที่แรกมาแล้วจะมีที่ต่อไปที่ไหนอีกส่วนซุปเปอร์ชาร์จครับ4ที่เรารู้แล้วว่าจะมีที่ไหนนะครับกรุงเทพตอนนี้มีเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลพระราม2และที่ที่4จะอยู่ที่พัทยาและอีก3ที่ครับที่จะรวมเป็น7ที่นั้นต้องมาลุ้นกันว่าอยู่ที่ไหนกันบ้าง นะครับจะมีไหมที่จะออกไปทางโซนอีสานโซนใต้หรือว่าทางโซนเหนือยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารต่างๆทั้งทางฝั่งของ Gadget IT รวมไปถึงเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ